สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะเหมือนเดิมครับผมจะมาอธิบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆนะสไตล์ช่องซิมซิมและอุปกรณ์ที่ผมจะอธิบายในวันนี้นะก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า MOSFET ครับแล้ว MOSFET คืออะไร MOSFET นะก็คือฐานซิสเตอร์ชนิดนึงถ้าเราเรียงลำดับนะมันก็จะแตกย่อยลงมาจากฐานซิสเตอร์แบบนี้ครับจะเป็นแบบฟิลเอฟเฟกต์ฐานซิสเตอร์หรือว่าฐานซิสเตอร์แบบใช้สนามไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งชื่อย่อของมันนะก็คือ FET แล้วก็แตกย่อยลงมานะเป็นเมทัลออกไซด์นะเซมิคอนดักเตอร์เฟตหรือชื่อย่อก็คือ MOSFET นั่นเองครับแล้วก็ลงมานะเป็นแบบ Enhancement Mode หรือว่าโหมดที่เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกนะฮะมันมีทั้งแบบ N channel และก็แบบ P channel นะฮะเหมือนทรานซิสเตอร์แบบ BJT เลยครับในคลิปนี้นะผมจะขอยกตัวอย่างเป็นแบบ N channel ละกันนะครับในการอธิบายเพราะว่ามันง่ายกว่าครับ MOSFET นะดูจากภายนอกผิวเผินเนี่ยมันจะเหมือนกับทรานซิสเตอร์แบบ BJT ทั่วไปมากเลยครับแต่การทำงานวงจรของมันข้างในนะมันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ MOSFET นะมันจะใช้อิทธิพลสนามไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการนำกระแสแล้วตัวมันนะนำกระแสได้อย่างไรก่อนอื่นนะเพื่อนๆไปดูโครงสร้างคร่าวๆของมันก่อนครับมันจะมีพื้นผิวส่วนใหญ่ของวัตถุนะเป็นแบบ P-type นะ P-type ก็อย่างที่เรารู้กันนะก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีนะแต่มีไม่มากครับมันก็เลยออกเป็นแนวสารกึ่งตัวนำไปทางบวกแล้วเราก็จะสร้างขั้ว N-type นะไว้2ฝั่งแบบนี้ครับ N-type ก็คือจะมีอิเล็กตรอนที่มากกว่านะมันก็เลยออกเป็นแนวสารกึ่งตัวนำไปทางลบครับซึ่งขั้วทั้ง2นะมันก็มีชื่อเรียกอีกทีนึงนะครับมันก็คือขั้วเดนนะแล้วก็ขั้วซอสและระหว่างพื้นผิววัตถุเนี่ยเราก็จะวางออกไซด์นะเข้าไปซึ่งมันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนนะฮะจากนั้นนะเราก็วางชั้นของเมทัลนะทับเข้าไปอีก1จุดเราก็จะได้ขั้วเกตนะที่ขากลางมาใช้งานแล้วล่ะครับแค่นี้นะก็จะทำให้โครงสร้างของเซมิคอนดักเตอร์นะหรือว่าสารกึ่งตัวนำเนี่ยเป็นแบบเฟสสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเรานำพวกวัสดุสารประกอบพวกนี้นะมารวมกันมันก็จะได้เป็นเมทัลออกไซด์เซมิคอนดักเตอร์เฟสนะหรือที่เราเรียกว่ามอสเฟสนั่นเองครับหลังจากนั้นนะก็แค่ต่อขาโลหะออกมายาวๆนะเพื่อให้เราเนี่ยต่อใช้งานได้แค่นั้นครับก็จะได้มอสเฟสมาใช้งานแล้วครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะฮะจะพบว่าขาเกตเนี่ยจะถูกแยกอยู่เดียวๆนะและก็ไม่ได้เชื่อมต่อถึงขั้วโลหะใดๆทั้งนั้นใช่ไหมครับถึงแม้ว่าขาเกตของเรานะจะไม่มีชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกับวัตถุนะที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงเนี่ยแถมยังมีออกไซด์ข้างล่างมันนะมากั้นและก็ทำหน้าที่เป็นฉนวนอีกแล้วอย่างนี้นะมอสเฟตของเราเนี่ยมันจะนำกระแสได้อย่างไรล่ะครับเพื่อหาคำตอบนะก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะเชื่อมแหล่งจ่ายหลักนะทิ้งไว้ก่อนโดยขาเดนนะเราจะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายวงจรหลักและก็ขาซอสนะเราจะเชื่อมต่อกับขั้วลบของแหล่งจ่ายวงจรหลักครับตอนนี้นะกระแสไหลมารอที่ขั้วเดนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและเพื่อให้มันนำกระแสได้นะกระแสจะต้องไหลผ่านขาเดนนะไปหาขาซอสแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนะระยะห่างของขั้วเดนกับขั้วซอสเนี่ยถือว่ามันมีระยะห่างนะที่กว้างเกินไปนะเพราะฉะนั้นนะกระแสไม่สามารถไหลผ่านได้ครับมันจะต้องมีตัวนำอะไรบางอย่างนะที่อยู่บริเวณแถวๆนี้นะกระแสมันถึงจะสามารถไหลผ่านได้เพราะฉะนั้นนะเราต้องหาช่องทางนะให้มันสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ครับแล้วเราจะสร้างด้วยวิธีการไหนล่ะก็แค่ง่ายๆครับเราใช้แหล่งจ่ายควบคุมเนี่ยขั้วบวกมาต่อที่ขาเกตเมื่อเราต่อในลักษณะนี้นะแบตเตอรี่มันก็จะมีแรงดันและก็มีกระแสไฟฟ้านะที่ปล่อยประจุบวกออกมามันจะพุ่งออกมานะและก็มาออกกันตรงแผ่นโลหะตรงนี้มันก็จะสร้างอิทธิพลสนามแม่เหล็กบางอย่างดูดอิเล็กตรอนนะที่อยู่ใน P-type เนี่ยเข้าไปหาตัวมันครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปคาปาซิเตอร์นะว่าแม่เหล็กขั้วเดียวกันเนี่ยมันจะผลักกันครับแม่เหล็กต่างขั้วกันนะมันจะถูกดึงดูดเข้าหากันสนามไฟฟ้าก็เป็นแบบนั้นครับP-type นะในส่วนนี้จริงๆแล้วนะมันก็ยังพอมีอิเล็กตรอนนะที่หลงเหลืออยู่บ้างครับอิเล็กตรอนเหล่านี้นะมันก็อพยพนะเดินทางมาหาประจุบวก
ซึ่งมันอยากจะข้ามไปหานะฮะแต่เพราะมันมีออกไซด์เป็นฉนวนกั้นอยู่มันก็เลยทำได้ดีที่สุดก็แค่สะสมนะฮะอยู่บริเวณนี้เท่านั้นเองครับทีนี้นะฮะถ้าเราเพิ่มแรงดันไฟที่ขาเกตเพิ่มไปอีกเนี่ยมันก็จะสะสมอิเล็กตรอนมากขึ้นไปอีกมากขึ้นเรื่อยๆครับอิเล็กตรอนตรงนี้นะฮะก็เปรียบเสมือนนะมันมีทางเชื่อมต่อระหว่างขั้วเดนไปหาขั้วซอสครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากเราเพิ่มแรงดันขาเกตมากเท่าไหร่เนี่ยทางเดินมันก็จะมีระยะที่กว้างมากขึ้นเท่านั้นครับกระแสที่ไหลจากขาเดนไปหาขาซอสเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเท่านั้นและถ้าผมลดแรงดันขาเกตลงนะฮะระยะทางเดินมันก็จะแคบตามครับและกระแสเนี่ยมันก็จะไหลได้น้อยส่วนมอสเฟตชนิด P channel นะฮะมันก็จะทำงานคล้ายๆเหมือนกันครับแต่การจัดเรียงชิ้นมวลสารเนี่ยมันก็จะสลับกันไปนะฮะและก็จะเป็นการป้อนแรงดันไฟลบที่ขาเกตแทนครับส่วนข้อดีของ MOSFET นะมันก็มีมากมายก่ายกองนะฮะสำหรับผมนะจะขอหยิบยกข้อดีของมันเนี่ยมาคร่าวๆดังนี้ครับ MOSFET นะมีอุณหภูมิการทำงานที่คงที่หมายความว่ายังไงหมายความว่านะถึงแม้อุณหภูมิของ MOSFET เนี่ยมันจะร้อนขึ้นนะหรือว่าเย็นตัวลงเนี่ยแต่อัตราการขยายของมันเนี่ยก็จะไม่ได้สูงนะหรือว่าลดลงตามครับ2MOSFET นะมีความต้านทาน input ที่สูงมากครับแล้วความต้านทานตรงนี้นะมันมีประโยชน์อย่างไรผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไปไมอัสใช่ไหมครับจะเห็นได้ชัดเลยครับว่า MOSFET เนี่ยมันจะไม่ได้สูญเสียกระแสเหมือนทรานซิสเตอร์ครับแล้วต้นฉบับเนี่ยรูปคลื่นนะมันก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับเขาก็เลยนิยมย่อขนาดของ MOSFET นะเข้าไปใน IC แล้วก็สร้างทำเป็น IC buffer นะ3ทนกระแสได้มากกว่าทรานซิสเตอร์ 4. เสียงรบกวนต่างๆนะต่ำกว่าทรานซิสเตอร์ 5. มันทนต่อรังสีต่างๆนะก็เลยเหมาะสำหรับงานด้านอวกาศนะเราก็จะเห็นมอสเฟตหลายๆตัวนะมันก็อยู่ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะของพวกดาวเทียมนะหรือว่าในชิ้นส่วนต่างๆของพวกจรวดครับ 6. ขนาดของมอสเฟตนะมันจะเล็กกว่าทรานซิสเตอร์ครับที่เห็นชัดเลยนะก็คือใน CPU ใน CPU ก็จะใช้ทรานซิสเตอร์ประเภทนี้แหละครับย่อขนาดให้มันเล็กลงนะในระดับนาโนเมตรแล้วก็มาเชื่อมต่อกันนะเพื่อสร้างระบบลอจิกนะสร้างหน่วยประมวลผลต่างๆครับและมอสเฟตนะมันก็ยังมีข้อดีอีกเยอะเลยครับผมนะจะขอหยิบยกมาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้นะเรามาดูในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเห็นส่วนใหญ่นะก็จะมีทรานซิสเตอร์แบบ BJT นะมี MOSFET เขาก็จะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับงั้นเราลองมาเรียงลำดับคุณสมบัติเด่นของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวกันดูครับทรานซิสเตอร์ประเภท BJT นะมันจะทนแรงดันได้สูงแต่จะทนกระแสได้ต่ำครับความเร็วในการสวิตช์ปิดเปิดการทำงานของมันนะประมาณ100กิโลเฮิรตซ์หรือว่า 100,000 เฮิรตซ์นะต่อวินาทีครับเราก็จะเห็นหลายๆตัวเนี่ยทำงานเพียงไม่กี่แอมป์นะแต่สามารถทนแรงดันได้ถึงหลายพันโวลต์เลยทีเดียวครับแต่ทรานซิสเตอร์แบบ BJT นะการจัดวงจรไบอัสเนี่ยหลายๆคนบ่นนะมันคำนวณซับซ้อนกว่าทรานซิสเตอร์ชนิดอื่นๆนะครับเราก็มักจะเห็นในวงจรทั่วไปเลยครับอย่างเช่นวงจรขยายเสียงนะวงจรสเต็ปมอเตอร์ส่วนมอสเฟตนะมันจะทนกระแสได้สูงกว่ามากครับแต่มันจะทนแรงดันไฟได้ต่ำเช่นกันความเร็วในการสวิตช์ปิดเปิดการทำงานของมันนะประมาณ500กิโลเฮิรตซ์นะหรือว่า500,000เฮิรตซ์ต่อวินาทีนะซึ่งถือว่ามากกว่าทรานซิสเตอร์ถึง5เท่าเลยทีเดียวครับการจัดวงจรไบอัสนะมันก็จะง่ายกว่าแบบทรานซิสเตอร์ BJT ครับกระแสอย่างที่บอกนะมันอาจจะทนได้เยอะจริงนะแต่แรงดันของมันเนี่ยมันอาจจะทนได้แค่100โวลต์เท่านั้นเองครับสำหรับ MOSFET บางตัวเราก็จะเจอมันนะในวงจรทั่วไปเลยครับอย่างเช่น UPS นะ Switching ผมจะแถมทรานซิสเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับมันชื่อว่า IGBT ครับตัวนี้นะมาแรงมากครับคุณสมบัติของมันก็คือทนแรงดันได้สูงและมันยังสามารถนะทนกระแสได้สูงก็คือมันจะรวมคุณสมบัติเด่นของทรานซิสเตอร์แบบ BJT ที่มันสามารถทนแรงดันได้สูงและก็ทรานซิสเตอร์แบบ MOSFET นะที่มันทนกระแสได้สูงเนี่ยมารวมกันครับ
ทำให้ตัวมันเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆครับวงจรไบอัสนะก็ไม่ซับซ้อนนะแต่ข้อเสียของมันก็คือความเร็วในการสวิตช์ปิดเปิดนะมันจะต่ำกว่าเพื่อนครับมันจะอยู่แค่ประมาณ50กิโลเฮิรตซ์นะหรือว่า 50,000 เฮิรตซ์ต่อวินาทีนั่นเองครับเราก็จะเห็นมันอยู่ในหลายๆวงจรนะหลายๆอุปกรณ์แล้วครับอย่างเช่นนะ UPS Power Supply นะเป็นพวกตู้เชื่อมก็มาแรงครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะเพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้ครับถ้าจับทรานซิสเตอร์พวกนี้นะฮะมากระโดดใส่กราฟนะฮะมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับวงจรที่เราออกแบบอีกทีนะฮะว่าต้องการทรานซิสเตอร์แบบใดครับสรุปอีกครั้งนะฮะก็คือทรานซิสเตอร์แบบ BJT ทั่วไปเนี่ยการไบอัสของมันนะจะมีการสูญเสียกระแสใช่ไหมครับส่วนทรานซิสเตอร์แบบ MOSFET นะฮะการไบอัสของมันจะไม่มีการสูญเสียกระแสแต่จะใช้แรงดันนะในการสร้างสนามไฟฟ้าแทนครับและเนื้อหาทั้งหมดนี้นะผมขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนครับหากเนื้อหาของผมนะมีความผิดพลาดประการใดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแนะนำติเตียนกันเข้ามาได้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ตามรับชมครับ